4. ฟิสิกส์หรือทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ปรมัตถ์คือทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นจริงฟิสิกส์คือทฤษฎีเกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ปรมัตถ์พูดถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆในฐานะเป็นพื้นฐานฟิสิกส์พูดถึงสิ่งต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานนั้นกล่าวคือฟิสิกส์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์และสิ่งที่ปรากฏซึ่งกินที่กินเวลาอันตรงกันข้ามกับแบบซึ่งไม่กินที่ไม่กินเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้หมายรวมทั้งที่เป็นวัตถุและไม่เป็นวัตถุฟิสิกส์จึงแบ่งเป็น2ภาคคือคำสอนเกี่ยวกับวัตถุภายนอกคือโลกและเกี่ยวกับสาระถะของโลกซึ่งไม่ใช่วัตถุได้แก่วิญญาณโลกและวิญญาณมนุษย์ข้อกอคำสอนเรื่องโลกในปรมัตถ์เปโตได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับหลักพื้นฐานอันแรกของสิ่งทั้งหลายไว้จึงเกิดปัญหาที่จะต้องอธิบายว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏอยู่นี้มาจากพื้นฐานนั้นได้อย่างไรมาจากหลักแรกนั้นได้อย่างไรกล่าวอีกในหนึ่งว่าแบบเป็นสิ่งแท้จริงอันสมบูรณ์โลกแห่งผัสสะโดยทั่วไปหรือจักรวาลที่มีอยู่จะเกิดมาจากแบบนี้ได้อย่างไรเมื่อพบปัญหานี้ระบบความคิดของเปโตก็ต้องสลายลงเราได้ทราบว่าสิ่งที่รู้จักกันได้โดยผัสสะนั้นเป็นรูปจำลองหรือรูปเปลี่ยนแบบของแบบมีส่วนร่วมอยู่ในแบบแต่ทำไมจึงต้องมีรูปจำลองของแบบด้วยเล่าทำไมแบบจึงต้องให้รูปจำลองของตัวเองและรูปจำลองนี้มีอิทธิพลอย่างไรเปลโตไม่ได้ตอบปัญหาเหล่านี้แต่อาศัยเทพนิยายเข้าช่วยอาศัยการพรรณนาเชิงกวีนิพนธ์แทนการอธิบายด้วยหลักเหตุผลการพรรณนาเชิงกวีนิพนธ์เกี่ยวกับต้นกำเนิดของโลกมีอยู่ในเรื่องไตเมอัสเราได้ทราบแล้วว่าแบบเป็นสมบูรณภาพและวัตถุแห่งผัสสะนั้นครึ่งจริงครึ่งไม่จริงมีส่วนจริงเพราะมีส่วนร่วมอยู่กับสัตว์มีส่วนไม่จริงเพราะมีส่วนร่วมกับอสัตว์เพราะฉะนั้นจึงต้องมีหลักเกี่ยวกับอสัตว์สมบูรณ์ในทัศนะของเปโตสิ่งนี้คือสสารวัตถุแห่งผัสสะคือรูปจำลองของแบบที่ปรากฏออกมาจากสสารหรือรูปของแบบที่กดพิมพ์ลงบนสสารแต่เปโตไม่ได้คิดถึงสสารอย่างที่เราเข้าใจกันในปัจจุบันสสารตามความรู้สึกของเรามักเป็นสสารชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นทองเหลืองไม้เหล็กหรือหินเป็นสสารที่มีลักษณะกำหนดได้และมีคุณสมบัติแต่การมีลักษณะเฉพาะหมายความว่าเป็นสสารที่มีรูปจำลองของแบบประทับอยู่เรียบร้อยแล้วเช่นเหล็กมีอยู่เป็นจำนวนมากในโลกและในเหล็กชิ้นต่างๆกันนั้นก็มีธาตุอย่างเดียวกันเนื่องด้วยทุกชิ้นจัดอยู่ในพวกเดียวกันจึงต้องมีแบบของเหล็กฉะนั้นจึงมีแบบของเหล็กที่มีอยู่ในโลกของแบบเหล็กที่เราพบในโลกก็คือสสารที่มีรูปจำลองของแบบของเหล็กอยู่แล้วรวมอยู่ในแบบของเหล็กข้อสังเกตนี้ใช้ได้กับสสารชนิดอื่นๆทุกชนิดที่จริงลักษณะเฉพาะและรูปร่างของสสารทั้งมวลเป็นสิ่งที่มาจากแบบดังนั้นสสารโดยตัวเองก่อนที่จะมีรูปของแบบกดประทับลงไปจึงต้องเป็นสิ่งไร้คุณสมบัติไร้รูปร่างไร้แบบการเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยก็คือไม่เป็นสิ่งใดเลยเปโตจึงกล่าวว่าสสารนี้ต้องเป็นอสัตสมบูรณ์อาจจะถูกต้องตามที่เซลเลอร์คาดคะเนไว้เปโตหมายถึงพื้นที่ว่างเปล่านั่นเองพื้นที่คืออสัตที่มีอยู่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งอื่นควบคุมและเป็นสิ่งไร้แบบเกี่ยวกับเรื่องนี้เปโตรับเอาความเชื่อของพวกไพทาโกรัสมาใช้คือถือว่าคุณสมบัติที่แตกต่างกันของวัตถุเนื่องมาจากปรมาณูที่เล็กที่สุดซึ่งมีรูปทรงเรขาคณิตถูกจำกัดออกมาจากสิ่งไม่จำกัดคือออกมาจากพื้นที่เช่นดินประกอบด้วยรูปลูกบาศก์หมายถึงพื้นที่ว่างซึ่งถูกล้อมรอบด้วยรูปลูกบาศก์ในวงเล็บเป็นการจำกัดสิ่งที่ไม่จำกัดก็กลายเป็นดินปรมาณูที่เล็กที่สุดของไฟเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าของอากาศเป็นรูปหกเหลี่ยมของน้ำเป็นรูปยี่สิบเหลี่ยมเราจึงรู้ว่าโลกของแบบโลกหนึ่งและโลกของสสารซึ่งเป็นอรูปเป็นมวลที่ยุ่งเหยิงอีกโลกหนึ่งการประทับภาพของแบบลงบนมวลนี้ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นเป็นวัตถุแห่งผัสสะวัตถุเหล่านี้จึงมีส่วนเป็นทั้งสัตว์และอสัตว์การผสมกันของสัตว์และอสัตว์นี้สำคัญอย่างไรแบบประทับรูปลงบนสสารได้อย่างไรจุดนี้เองที่เราเข้าสู่ขอบเขตของเทพนิยายเปโตต้องอาศัยกวีนิพนธ์เข้าช่วยเขาเชื่อในสิ่งแท้จริงของโลกคือแบบและเขาก็เชื่อในสสารด้วยเช่นกัน
เขาคิดว่าวัตถุแห่งผัสสะนั้นเป็นรูปของแบบซึ่งกดประทับลงบนสสารแต่เมื่อถึงปัญหาว่าการจำลองรูปนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเปลโตก็ทิ้งวิธีอธิบายด้วยเหตุผลเสียหากแบบเป็นพื้นฐานแท้จริงเพียงอย่างเดียวของสิ่งทั้งหลายแล้วขบวนการจำลองรูปก็ต้องเป็นการกระทำของแบบเองตัวแบบต้องเป็นหลักการในการสร้างสิ่งต่างๆแต่เปลโตไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะการสร้างหมายถึงการเปลี่ยนแปลงหากแบบสร้างสิ่งต่างๆจากตัวเองแบบก็ต้องอยู่ในขบวนการที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่แต่เปลโตได้ประกาศไว้ว่าแบบทั้งหลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือการสร้างอะไรจากตัวเองไม่ได้ฉะนั้นแบบก็ไม่มีหลักการที่จะผลิตสิ่งใดอยู่ในตัวเองการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆตามแนวนี้จึงเป็นไปไม่ได้เมื่อไม่มีทางอธิบายอย่างอื่นก็ต้องอาศัยเทพนิยายเปลโตมีทางคิดได้อย่างเดียวคือสิ่งทั้งปวงสร้างขึ้นโดยผู้สร้างหรือผู้ลิขิตซึ่งเป็นผู้วาดแบบลงบนสสารเช่นเดียวกับการวาดรูปของศิลปินเทพเจ้าผู้สร้างผู้ลิขิตโลกพบว่ามีแบบอยู่ข้างหนึ่งและสสารอรูปอีกข้างหนึ่งอยู่แรกทีเดียวพระองค์สร้างวิญญาณโลกซึ่งไม่ใช่วัตถุแต่เป็นสิ่งที่กินที่พระองค์แผ่มันออกไปในพื้นที่เหมือนร่างแหใหญ่พระองค์แบ่งวิญญาณโลกนี้ออกเป็นสองส่วนและดัดทั้งสองส่วนให้โค้งเข้าเป็นวงกลมซ้อนกันอยู่สองชั้นวงกลมทั้งสองนี้เป็นที่อยู่ของโลกต่างๆและของดาวทั้งหลายพระองค์นำเอาสสารมามัดเข้าเป็นธาตุทั้งสี่และธาตุเหล่านั้นพระองค์สร้างเป็นกรอบอันว่างเปล่าของวิญญาณโลกเมื่อสำเร็จดังนี้การสร้างจักรวาลก็เสร็จสมบูรณ์ตอนที่เหลือของเรื่องไตเมอัสเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความคิดของเปลโตทางดาราศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเรื่องเหล่านี้ไร้ค่าและน่าเบื่อเราไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเกี่ยวด้วยแต่เราก็ควรกล่าวสักนิดหนึ่งว่าเปลโตเชื่อว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงดาวต่างๆเป็นทิพยวัตถุที่หมุนอยู่รอบๆดวงดาวเหล่านี้ต้องหมุนเป็นวงกลมเพราะวงกลมเป็นรูปที่สมบูรณ์ที่สุดดวงดาวซึ่งเป็นทิพควบคุมได้ด้วยปัญญาเพียงอย่างเดียวการเคลื่อนไหวต้องเป็นรูปวงกลมเพราะการเคลื่อนไหวที่แบบวงกลมเป็นการเคลื่อนที่ของปัญญาคำอธิบายเกี่ยวกับโลกนอกเหนือนี้เป็นเพียงเทพนิยายเปลโตก็รู้ว่าเป็นนิยายสิ่งที่เขาเชื่อแน่ๆก็คือวิญญาณโลกแต่เรื่องที่พูดเกี่ยวกับสิ่งนี้ก็มีน้อยมากตามความคิดของเปลโตวิญญาณเป็นสื่อกลางระหว่างโลกของแบบและโลกของผัสสะเหมือนกับโลกของแบบตรงที่เป็นอรูปและเป็นอมตะเหมือนกับโลกของผัสสะตรงที่เป็นสิ่งกินที่เปลโตคิดว่าต้องมีวิญญาณโลกเพื่ออธิบายอันมีพฤติกรรมอันมีเหตุผลของสิ่งทั้งหลายและเพื่ออธิบายการเคลื่อนไหววิญญาณโลกเป็นปัญหาที่ควบคุมและกำหนดชีวิตของโลกวิญญาณโลกเป็นสาเหตุแห่งการเคลื่อนไหวของร่างกายจักรวาลจึงเป็นสิ่งมีชีวิตข้อขอคำสอนเรื่องวิญญาณมนุษย์วิญญาณมนุษย์เป็นชนิดเดียวกับวิญญาณโลกเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้มีความสัมพันธ์กับโลกของแบบและโลกของผัสสะวิญญาณแบ่งออกได้เป็นสองส่วนและส่วนหนึ่งในสองส่วนนี้ยังแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนที่สูงที่สุดคือปัญญาซึ่งเป็นวิญญาณส่วนที่เข้าใจแบบได้เป็นส่วนที่สำคัญและแบ่งไม่ได้การสลายตัวของสิ่งใดๆก็คือการแยกตัวของส่วนประกอบแต่วิญญาณส่วนที่เป็นปัญญาไม่มีส่วนย่อยจึงสลายไม่ได้และเป็นอมตะวิญญาณส่วนที่ไม่ใช่ปัญญาเป็นอมตะและแยกย่อยออกเป็นฝ่ายสูงฝ่ายต่ำฝ่ายสูงประกอบด้วยความกล้าหาญความรักเกียรติและความสะเทือนใจฝ่ายต่ำประกอบด้วยความกระหายอยากทางผัสสะฝ่ายสูงสัมพันธ์กับปัญญามีสัญชาตญาณที่รู้ว่าสิ่งใดสูงและสำคัญแม้กระนั้นก็เป็นเพียงสัญชาตญาณมิใช่ปัญญาที่อยู่ของปัญญาคือศีรษะวิญญาณฝ่ายสูงซึ่งอยู่ถัดลงมาอยู่ที่อกและฝ่ายต่ำอยู่ที่ส่วนล่างของร่างกายวิญญาณคนเท่านั้นที่มี3ส่วนสัตว์มีวิญญาณในระดับต่ำลงมาคือ2ส่วนพืชมีวิญญาณฝ่ายต่ำอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้คนต่างจากสัตว์โลกในระดับต่ำกว่าคือคนเท่านั้นที่มีปัญญาเปลโตโยงคำสอนเรื่องอมตะภาพของวิญญาณส่วนที่มีเหตุผลเข้ากับทฤษฎีว่าด้วยแบบโดยสอนเรื่องการระลึกได้ก่อนเกิดและการเวียนว่ายตายเกิดในส่วนที่เกี่ยวกับคำสอนเรื่องการระลึกได้ความรู้ทั้งปวงก็คือการระลึกถึงสิ่งที่วิญญาณเคยประสบมาเมื่อยังอยู่ในสภาพไร้ร่างก่อนเกิดต้องคอยสังเกตไว้ว่า
สำหรับเปลโตแล้วคำว่าความรู้ใช้ในความหมายเฉพาะและจำกัดไม่ใช่ว่าความรู้ทุกชนิดเป็นการระลึกได้สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้ด้วยผัสสะเช่นกระดาษขาวมิใช่การระลึกได้เพราะตามความเห็นของเปลโตสิ่งที่เป็นเพียงผัสสะมิใช่ความรู้เขาจำกัดความหมายไว้ว่าความรู้ย่อมได้มาจากปัญญาคือรู้แบบแม้จะเป็นสิ่งที่สงสัยว่าเขาคิดถึงเรื่องนี้เฉพาะกับตัวเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ทางคณิตศาสตร์เราก็ควรสังเกตด้วยว่าคำสอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกับคำสอนเรื่องการระลึกชาติได้อย่างของฝ่ายตะวันออกตัวอย่างเรื่องนี้มีในชาดกของพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงระลึกถึงเรื่องต่างที่เกิดขึ้นกับพระองค์เองในชาติก่อนๆคำสอนของเปลโตต่างจากนี้มากทีเดียวเพราะเขาหมายถึงการที่วิญญาณระลึกถึงประสบการณ์ในภาวะไร้ร่างเมื่อยังอยู่ในโลกของแบบเปลโตให้เหตุผลเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องนี้ไว้พอสรุปได้2ข้อข้อแรกคือความรู้เรื่องแบบไม่ได้มาจากผัสสะเพราะแบบไม่บริสุทธิ์เมื่ออยู่ในรูปทางผัสสะเพราะเป็นสิ่งที่ผสมปนเปแล้วเช่นความงามที่เป็นเอกภาพจะพบได้ในประสบการณ์ก็ในรูปที่ผสมกับความน่าเกลียดแล้วเหตุผลข้อที่2ยิ่งร้ายกว่านั้นถ้าหากว่าคำสอนเรื่องการระลึกได้เป็นเรื่องเพ้อฝันแล้วเหตุผลสำคัญที่ทำให้เปลโตยึดถือเรื่องนี้อยู่ก็ต้องเป็นเรื่องสำคัญและน่าสนใจเขาชี้ให้เห็นว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในจิตหาใช่ได้จากการสอนหรือประสบการณ์ไม่ความจริงเปลโตกำลังค้นพบสิ่งที่เรียกกันในสมัยใหม่ว่าเป็นความแตกต่างระหว่างความรู้ที่จำเป็นแน่นอนและความรู้ที่อาจเป็นจริงได้ซึ่งเป็นความแตกต่างที่เขาคิดได้และนับเป็นความคิดที่พัฒนาไปไกลที่สุดในปรัชญาลักษณะที่เป็นความแน่นอนเป็นลักษณะของความรู้โดยทางปัญญาไม่ใช่โดยทางผัสสะเราอาจยกตัวอย่างความรู้โดยทางปัญญาเพื่ออธิบายความแตกต่างนี้ได้เช่นความจริงที่ว่า2และ2เป็น4นี่ไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าตามความเป็นจริงแล้ววัตถุ2อันกับวัตถุอีก2อันที่เรานำมาทดลองรวมกันเข้าจะเป็น4นี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงข้อเท็จจริงหากแต่เป็นความจำเป็นไม่ใช่เพียงว่า2และ2เป็น4แต่ต้องว่า2และ2ต้องเป็น4เราคิดไม่ได้ว่าไม่เป็นเช่นนั้นเราไม่ต้องไปดูว่าในกรณีใหม่ๆแต่ละกรณีจะเป็นเช่นนั้นหรือไม่เรารู้มาก่อนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นเพราะมันต้องเป็นเช่นนั้นซึ่งต่างกับข้อความที่ว่าทองมีสีเหลืองซึ่งไม่มีความจำเป็นอะไรเกี่ยวกับมันเป็นแต่เพียงข้อเท็จจริงเพราะใครๆก็อาจเห็นเป็นอย่างอื่นได้เช่นมีสีน้ำเงินไม่มีข้อที่จะคิดไม่ได้ว่ามันไม่มีสีน้ำเงินไม่เหมือนอย่างที่คิดว่า2และ2เป็น5แน่นอนทีเดียวด้วยความจำเป็นทางกายภาพทองมีสีเหลืองคือมีสาเหตุทางกายภาพมากำหนดให้เป็นเช่นนั้นไม่เป็นอื่นไปได้แต่ก็ไม่ใช่ความจำเป็นทางตรรกะการคิดถึงทองสีน้ำเงินก็ไม่ได้เป็นการแย้งตัวเองอย่างการคิดว่า2และ2เป็น5ข้อความทางคณิตศาสตร์อื่นๆก็เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างเดียวกันนี้เช่นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจั่วย่อมเท่ากันไม่อาจเป็นอื่นไปได้โดยไม่แย้งตัวเองเราไม่อาจคิดสิ่งที่ตรงกันข้ามได้แต่ที่ว่าโซกราตีสกำลังยืนอยู่ไม่ใช่ความจริงที่จำเป็นเขาอาจกำลังนั่งอยู่ก็ได้เพราะเหตุที่ข้อความทางคณิตศาสตร์เป็นความจริงที่จำเป็นความจริงของคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่รู้ได้โดยไม่ต้องมีการยืนยันจากประสบการณ์ในการพิสูจน์ข้อความเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วเราไม่ต้องวัดมุมของสามเหลี่ยมเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าเป็นจริงโดยไม่มีข้อยกเว้นเรารู้ได้โดยไม่ต้องมีประสบการณ์เลยและหากเราฉลาดพอเราอาจเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเราได้จากรากฐานของจิตของเราเองโดยไม่ต้องให้ครูมาบอกเราเรื่องที่ซีซาร์ถูกบรูตัสแทงเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่ได้ทำให้เราเกิดความฉลาดแต่อย่างใดเลยข่าวอย่างนี้หาได้โดยการบอกเล่าเท่านั้นแต่ในเรื่องมุมของสามเหลี่ยมหน้าจั่วเท่ากันนั้นเรารู้ได้โดยการคิดเรื่องบรูตัสมิใช่ข้อความที่จำเป็นอาจเป็นอื่นได้ข้าพเจ้าจึงต้องฟังการบอกเล่าว่าจริงหรือไม่แต่ข้อความเรื่องสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นข้อความที่จำเป็นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นจริงได้แน่นอนโดยไม่ต้องมีใครบอกเปลโตไม่ได้แยกความแตกต่างระหว่างความรู้ที่จำเป็นและความรู้ที่ไม่จำเป็นให้เด่นชัดแต่สิ่งที่เขามองเห็นก็คือ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์รู้ได้โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์หรือการสอนในสมัยหลังคานได้ให้ข้อเท็จจริงที่เพ้อฝันน้อยกว่านี้เปโตรสรุปว่าความรู้นั้นมีอยู่แล้วในจิตตั้งแต่เกิดต้องระลึกเอาจากชาติก่อนอาจกล่าวได้ว่าความรู้ชนิดนี้แม้จะไม่ได้มาจากประสบการณ์ทางผัสสะก็อาจมาจากการสอนอาจถูกส่งมาโดยจิตอันอื่นแต่เราต้องสอนคณิตศาสตร์แก่เด็กถ้ามีอยู่ในจิตก่อนแล้วเราก็ไม่ควรต้องทำเช่นนั้นแต่คำตอบของเปโตรก็คือว่าเมื่อครูสอนทฤษฎีเรขาคณิตแก่เด็กเด็กจะเข้าใจความหมายได้โดยตรงเขาเข้าใจได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าครูอธิบายว่าลิสบอนอยู่บนทากัสเด็กก็ไม่อาจเห็นได้ด้วยตัวเองว่าเป็นจริงเขาอาจเชื่อคำครูหรืออาจไปดูที่นั่นในกรณีนี้ความรู้จึงเป็นสิ่งที่ถูกส่งต่อจากจิตหนึ่งไปสู่จิตหนึ่งครูส่งต่อความรู้ซึ่งเด็กไม่มีให้แก่เด็กแต่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์มีอยู่แล้วในจิตของเด็กขบวนการสอนเป็นเพียงส่วนประกอบที่ทำให้เขาเห็นสิ่งที่เป็นความรู้แฝงอยู่ในตัวเขาแล้วเขาเพียงแต่ต้องมองลงไปในจิตเพื่อค้นหาในการพูดว่าเด็กเห็นได้ด้วยตัวเองนั้นเราหมายถึงแง่นี้ในเรื่องเมโนเปโตรพยายามให้ข้อพิสูจน์เกี่ยวกับคำสอนเรื่องการระลึกได้โซกราติสพูดกับเด็กทาสซึ่งไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์และไม่รู้เลยว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรด้วยการถามอย่างเชี่ยวชาญโซกราติสก็ได้ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณสมบัติของสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากจิตของเด็กวิธีโต้แย้งก็คือโซกราติสไม่บอกอะไรเด็กเลยเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพียงแต่ถามปัญหาเท่านั้นความรู้ของเด็กจึงไม่ได้มาจากการสอนของโซกราติสและไม่ได้จากประสบการณ์หากเป็นแต่เพียงโดยการระลึกได้แต่ถ้าความรู้คือการระลึกได้ก็ถามได้ว่าทำไมเราจึงจำไม่ได้ทันทีทำไมกระบวนการศึกษาคณิตศาสตร์อันยืดยาวน่าเบื่อจึงเป็นสิ่งจำเป็นคำตอบก็คือวิญญาณมาจากโลกของแบบเข้ามาสู่ในร่างกายการเข้ามาอยู่ในผัสสะทำให้ความรู้ทึบและเกือบมืดมนลืมหรือระลึกได้อย่างเบาบางและเลือนรางที่สุดต้องมีการเตือนต้องใช้ความพยายามอย่างใหญ่หลวงในการดำแบบซึ่งสูญไปแล้วครึ่งหนึ่งกลับมาสู่จิตขบวนการเตือนนี้คือการศึกษาคำสอนนี้ต่างกับคำสอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเปโตรรับมาจากพวกไพทาโกเรียนอย่างไม่ต้องสงสัยรายละเอียดเกี่ยวกับคำสอนของเปโตรในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องเทพนิยายเปโตรได้คิดอย่างจริงจังในเรื่องนี้เขาให้คำอธิบายที่แตกต่างและเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเขามีความเชื่อที่พอสรุปได้ดังนี้วิญญาณเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วและเป็นอมตะที่อยู่ตามธรรมชาติของวิญญาณคือโลกของแบบวิญญาณอยู่ที่นั่นมาแต่แรกเริ่มอย่างไร้ร่างเป็นความตรึกอันเป็นสุขและบริสุทธิ์ของแบบแต่ด้วยเหตุที่มีความสัมพันธ์กับโลกแห่งผัสสะจึงจมลงในร่างกายหลังจากตายแล้วถ้าคนดำเนินชีวิตมาดีโดยเฉพาะถ้าได้เพาะความรู้เรื่องแบบและปรัชญาวิญญาณจะกลับไปอยู่ในโลกของแบบมีความสุขอยู่อีกนานจนกว่าจะกลับมาเข้าร่างอีกส่วนผู้ที่ทำชั่วเมื่อตายแล้วจะเดือดร้อนด้วยผลบาปอย่างรุนแรงและกลับมาเกิดใหม่ในร่างที่ต่ำต้อยกว่าตัวเองผู้ชายอาจเกิดเป็นผู้หญิงคนอาจไปเกิดในร่างสัตว์ถ้าหากเขายุ่งกับผัสสะมากๆ